และพบเดียวกันนี้รัฐบาลก็ได้สืบต่อในการซี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาต่อกับกองประชุมสมัยสามัญที่6สภาแห่งชาติสุดที่9ตอนบ่ายเป็นเวลาของการขึ้นซี้แจงของบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งในของเขตโยธาธิการและขนส่งท่านงามประสงค์เมืองมณีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาในแขนงคมนาคมและขนส่งต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับหลายปัญหาตลอดระยะของการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งให้สามารถรับประกันและคล้องขับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางคมนาคมด้วยการจัดสรรแผนงบประมาณแผนฉุกเฉินในด้านภัยพิบัติเข้าในการซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางที่ได้รับความเสียหายและปัญหาอื่นๆอีกที่บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้ซักถามอีกปัญหาหนึ่งที่หมวดเฮาประเสริฐหน้าเนาะโดยเฉพาะแต่หนีไปฮะแต่2023ไปก็คือที่เฮารับห้องยอดของกองทุนทางเพดานมานะในระยะ 4-5 ปีหลังนี่ถือว่า700ตื้อกีบต่อปีในขณะที่ว่าใน700ตื้อกีบต่อปีนี่ในขณะตารางเส้นทางเฮานี่ใน 4-5 ปีหลังมานี่เพิ่มขึ้นเนาะและงบประมาณประจัดตั้งปฏิบัติก็บ่เพียงพอเนาะโดยเฉพาะ2022 2023นี่การเน่งติ่งเนาะโดยเฉพาะเงินกีบมันอ่อนตัวลงนี่ก็ถือว่าตัวนี้นี่เฮ็ดให้เฮานี่บ่สามารถที่ว่าตอบสนองให้แก่ผู้รับเหมาได้เนาะมีจำนวนนึงก็ถือว่ามันทิมสัญญาได้แต่เฮาเฮ็ดจักได๋เฮาสิกลับคืนเข้ามาสู่สภาพเก่าได้เนาะคือเฮาต้องได้เพิ่มตัวเลขคือความต้องการคือข้าพเจ้าคือสมาชิกสภาตามคำถามเนี่ยข้าพเจ้ายินดีนําได้เฮ็ดจังได๋2024เฮาสิจัดตั้งปฏิบัติให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีตัวเลขเนาะโดยเฉพาะยกตัวอย่างทั้งด้วยแห่งชาติ109สัญญาจัดตั้งปฏิบัติ2022 2024เบื้องต้นมันเฮาประมูล940ตื้อเนาะหลังจากเฮามาปรับปรุงเรื่องราคาหัวหน่วยขึ้นมาเป็น 1,200 ตื้อบวกกับควบเปเพเสียหายเส้นทางต่อการตื่ม 1,400 ตื้อรวมหมดประมาณ 2,700 ตื้อในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อนำเอาเส้นทางหันมาสู่สภาพปกติเนาะเพราะฉะนั้นได้เฮาเสียจังได๋สิเพิ่มรายรับของคนตื่นทางได้ขึ้นมาเนาะจากนั้นท่านโพไซไซยสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮก็ได้ขึ้นซี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องการพลังงานและบ่อแฮโดยเฉพาะกรณีการขุดค้นแร่ธาตุและการเก็บรายรับของงบประมาณของรัฐเห็นว่ายังมีความยุ่งยากบางด้านโดยเฉพาะการอนุมัติของบรรดาโครงการพร้อมกันนี้ก็ยังมีการประเมินโครงการทางด้านเทคนิคการติดตามกฎกาบรรดาโครงการและปัญหาอื่นอีกอันที่3มานี้การประเมินของแขนงการต่างๆของสายตั้งและสายขวงและหลายคันท่องทีมของพวกเขานี้ยังบ่ทันสืบสืบขยายและโดยเฉพาะกรณีความสนใจทั้งนั้นการค้นคว้าลงลึกทางด้านเทคนิคเนาะโดยเฉพาะกับงานแห่ธาตุของเฮานี้ต้องให้มีการเข้าสู่ระดับและได้มาตรฐานให้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็มีการจำกัดหลายอันที่ในการท้องถิ่นโดยเฉพาะงานการติดตามกฎกาที่ได้ขาดปัจจัยหลายอันโดยอิงใส่สภาพปัญหาความสำคัญดังกล่าวนั้นกระทรวงพลังงานบนแห่ก็เป็นเอาใจใส่ในลงลึกในการปรับปรุงงานวิธีเฮ็ดเวียกโดยเฉพาะมันในการในการท้องถิ่นที่ในของเขตในการลงทุนนั้นแล้วพวกเขาจะได้มีการประเมินปัญหาดังกล่าวลงลึกอันที่หนึ่งก็แมนเลือกเพ้นผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการนี้ให้เป็นลักษณะเป็นมืออาชีพและเป็นลักษณะผู้ดำรงดำเนินการเคลื่อนไหวกิจการนี้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขมาตรฐานและถูกต้องตามสัญญาระเบียบการที่เกี่ยวข้องสมาชิกสภาแห่งชาติได้เฮ็ดหน้าที่ของผู้แทนประชาชนซึ่งบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ได้ขึ้นชี้แจงและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นสรุปสังรวมต่อกับการปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาล